ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะคะสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุพัดถล่มแล้วค่ะนายเรวัตประสงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายพื้นที่ประสบภัยในอำเภอสแสวงหาหลังเกิดพายุลมแรงพัดถลม่มเมื่อคืนวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาจนทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกว่า200หลังคาเรือน ทางนี้ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัยที่ไม่มีที่พักพร้อมกับตัดต้นไม้ที่ล้มกีดขวางถนนให้เสร็จเรียบร้อยและซ่อมเสาไฟฟ้าที่หักโคน่นเพื่อจะได้ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ตามปกติจากนั้นให้สำรวจความเสียหายทั้งหมดเพื่อนำเรื่องเสนอขอพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือในขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้มีรายงานว่ายังมีพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทองและอำเภอโพทองได้รับความเสียหายจากพายุลมพัดแรงถล่มด้วยเช่นกันจากผลการสำรวจล่าสุดมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ581หลังคาเรือนวัด4แห่งโรงเรียน5แห่งและอาคารราชการอีก1แห่ง ขณะที่นางสาววันเพนทองเหวอาศัยอยู่บ้านไม่มีเลขที่ริมคลองชลประธานกลางทุ่งนาหมู่ที่4ตําบลย่านซื้ออําเภอเหมืองจังหวัดอ่างทองหวอดผู้ใจบุญช่วยเหลือเนื่องจากบ้านนั้นพังเสียหายหลังโดนพายุกระหน่าเสียหายไปหลาทั้งหลังโดยที่ผ่านมาได้เก็บเงินสร้างอยู่อาศัยกับครอบครัวตามอัตภาพได้ประมาณ3-4เดือนก่อนจะโดนพายุกระหน่าในคืนวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาทําให้หลังคาบ้านนั้นหลุดปลิวลอยไปตก อยู่ที่กลางทุ่งนาเสียหายทั้งหลังรวมถึงเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและข้าของภายในบ้านก็เปียกน้ำเสียหายจนหมดสิ้นค่ะ